็บสุดทนบนกระบาลจิตโหยหารักเคยปองกายโหยหิววิววิตรองสมเลือดดูดน้ำแห่งกายเวียนว่ายตายเกิดเป็นเปรตมันมาขอส่วนบุญทำไมพูดอย่างนี้ล่ะเจ้าค้าท่านเจ้าคุณเปรตที่ไหนกันเปรตวัดสุทัศน์จริงๆนะคุณหญิงเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าดวงไม่ตกถึงที่สุดมองไม่เห็นเปรตหรอกอย่าพูดอย่างนั้นสิเจ้าค้าถ้ามันเหลือกำลังที่หมอฝรั่งจะรักษาเราก็ยังมีหมอเทวดาอีกคนไงแกเจ้าคะหลวงโอสถนะเจ้าคะหลวงโอสถโอ้ยหลวงโอสถที่รับราชการไกลถึงอยุธยาคงไม่ทันการแล้วล่ะคุณหญิงเดี๋ยวอีฉันจะให้หลวงพันภพไปรับตัวหลวงโอสถเข้าบางกอกเจ้าค่ะอ
็นใบพูดไม่ได้วันๆอยู่แต่ในเรือนนี้แกจะเอาไปทำไมฮะไอ้กำไรทองเนี่ยเอามาอย่าเจ้าค่ะคุณหนูแสนเสน่ห์เจ้าค่ะนี่กำไรที่ไหนแม่ให้คุณหนูแทนค่ะเนี่ยเจ้าค่ะนี่แกเขาค่ะอีกใบนี้ใช่ไหมพี่แสนเสน่ห์ฉันบอกให้ก่อนอะไรขึ้นทำไมต้องทำแบบนี้กับแพนทำด้วยก็มันน้องใจจืดฉันขอกำไรมันก็ไม่ให้ฉันที่น้องไม่ให้น่ะถูกแล้วแม่ซื้อกำไรทองให้แทนคำก็เพราะว่าน้องเป็นใบพูดไม่ได้วันๆเอาแต่อยู่ในเรือนเนี้ยแม่ก็เลยซื้อกำไรให้มันใช่ไหมอย่างเงี้ยแม่ก็รักลูกไม่เท่ากันนะสิฉันเสนอก็ได้ไม่เอาก็ได้คุณหนูคุณหนูจะพาคุณหนูหยุดคืนนี้เราจะพักแรมที่นี่เหรอทำเลดีมีน้ำมีที่หลบลมเราจะเดินทางต่อตอนรุ่งสางก็มีความรู้สึกว่าแถวแถวนี้จะเปลี่ยววังเวงยังไงชอบคนนะขอรับพี่พันภพแถวนี้ไม่มีบ้านเรือนผู้คนแล้วจะให้ได้ยินเสียงอึกทึกได้ยังไงล่ะเราจะพักแรมที่นี่แหละไอ้พวกเราพักแรมที่นี่เว้ยหาน้ำหาหญ้าให้มาด้วยขอรับเอาพักแรมเราเร็วนี่เสียงอะไรตับไตไส้พุงเนี่ยฉันไม่มีหรอกเนี่ยมีแต่เลือดในคนโทนี่แหละผีปอบจะกินไหมเนี่ยกินแต่ต้องสัญญานะฮะว่าให้กินเลือดนี่แล้วต้องออกจากร่างนี้ข้าสัญญาเอามาเร็วๆเอามาเร็วๆข้าหิวแล้วหมอหลวงข้าหิวเอาเลือดนี่ให้เขาคุณหลวงครับสมกับคำที่เขาล่ำลือว่าท่านเป็นหมอเทวดาไม่ขนาดนั้นหรอกนี่เป็นน้ำสีแดงในคนโทเนี่ยมันคือยาสมุนไพรนะให้กินแล้วก็ห่วงแล้วก็จะหลับนี่ฉันหลอกว่าเป็นเลือดนะจริงๆไม่ใช่มันคือยารักษาไข้ป่าให้คนไข้เนี่ยพักผ่อนเยอะๆอาการไข้มันก็จะทุเลาไปเองนะครับคุณหลวงยังไงสะอาดคอยจัดยาให้คุณปุ๋ยด้วยนะขอรับคุณอาฝันถึงนรกเหรออะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิส
วาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิท่าทางเจ้านายของเราเนี่ยจะไม่ไหวแล้วว่ะเสียงสวดมนต์ดังกระหึ่มขนาดเนี้ยเฮ้ยไม่หรอกแกแค่บ่นว่าแกเปรี้ยๆพีๆอ่ะแต่แถวเนี้ยมันเป็นป่าทึบนะเว้ยนี่ไม่แน่ใจว่าแกจะเป็นไข้ป่าหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่เป็นหรอกเราเพิ่งออกจากบางกอกได้แค่2วันพอเข้าเขตเมืองอยุธยาก็เฮ้ยเฮ้ยสัพเพสัพตาที่เป็นแผ่เมตตาให้กับฝูงสัตว์ทั้งหลายนี่หว่าเออรวมถึงสัมภเวสีกับปะเปรตได้มั้ยเฮ้ยไอ้นี่ปากมึงพูดอะไรตอนนี้วะจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีทุกข์กายทุกข์ใจเลยใครจะมาหาใครก็ช่างเขาเถอะเราอ่ะอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเลยก็ไหนพ่อบอกว่าท่านเจ้าคุณที่บางกอกเนี่ยส่งข่าวมาว่าจะส่งกองทหารมารับเรายังไงล่ะจ๊ะ พวกเขาก็คงจะเร่งออกเดินทางมาแล้วล่ะแต่ฤดูนี้เนี่ยมันก็แล้งเรือแพก็อาศัยไม่ได้พ่อก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กลับไปรับใช้พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณได้ทันหรือเปล่าทันไม่ทันก็ช่างปะไรสิจ๊ะพูดอย่างนั้นไม่ได้หรอกลูกพ่อเป็นพ่อมาได้ก็เพราะพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระกลาโหมและยามที่ท่านเจ็บป่วยอย่างนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่พ่อจะได้แทนพระคุณท่านคนเรานะลูกกตัญญูรู้คุณเป็นสิ่งประเสริฐเฮ้ยนั่นใครอ่ะมันด้อมมองลูกสาวข้าหรืออยากจะกินไหมตะพอดนี่ยังไงฮะพ่อจ๋าเหนือเด่นพ่อช่างเถอะจ้ากับพ่อเนี่ยมีลูกสาวสวยเป็นธรรมดานะจ๊ะที่จะมีผู้ชายมาเรียบมองอย่างเงี้ยเดี๋ยวแสนเสน่ห์เนี่ยจะวิตเตือนวงแหวนให้นะจ๊ะว่าอย่าทำตัวนอกรีดนอกรอยไม่อย่างนั้นเนี่ยจะท้องไม่มีพ่อช่างเถอะจ่าแพนคำพี่แสนเสน่ห์คงจะไม่ตั้งใจฟ้องพ่อเรื่องผู้ชายพวกนั้นหรอกจ่าแต่น้องอย่าไปพูดเช่นนะว่าพี่ลืมไปว่าน้องพูดไม่ได้แต่อย่าทำกิริยาอย่างนี้ดูถูกพี่สาวนะมันไม่ดีเข้าใจไหมแม่มีอะไรเหรอลูกวงแหวนแทนคำไม่มีอะไรจ้ะแม่อีกไม่นานพวกเราต้องไปบางกอกพ่อถูกส่งมารับราชการที่อยุธยาเสียนานจนลูกๆอ่ะไม่ลุกจากเมืองบางกอกแล้วแล้วกองทหารของท่านเจ้าคุณจะส่งมารับเราเมื่อไหร่จ้ะแม่พี่ไอ้ยักษ์มันบอกว่าพี่ไม่ค่อยสบายพี่เป็นอะไรมากหรือเปล่าขอรับครั่นเนื้อครั่นตัวไม่มีอะไรหนาๆหรอกขอบใจมากนะที่เป็นห่วงข้าเราใกล้จะถึงเมืองอยุธยาแล้วเฮ้ยไอ้เร็ก
เราใกล้ถึงเมืองกรุงเก่าแล้วเว้ยโอ้ยข้าคิดถึงสาวๆหน้าคมๆขำๆไอ้ยักษ์เอ็งนี่คิดถึงแต่ผู้หญิงตลอดเวลาเลยนะเว้ยหรือว่าเอ็งไม่คิดวะไปเราเร่งเดินทางกันเถอะไปเว้ยพวกเราเร่งหน่อยเว้ยรับไปขอคุณพระคุณเจ้าจงปกป้องคุ้มครองกองทหารที่มารับพวกเราไปบางกอกด้วยเถิดจ้าอย่าออกไปเลยเจ้าค่ะคุณหนูเจ้าขาคำว่าดึกดื่นออกไปพบผู้ชายโบราณก็ถือนะเจ้าค่ะนี่โบราณถือก็ช่างโบราณไปแล้วฉันไม่เชื่อโบราณหรอกนะเชื่อโบราณเนี่ยบ้านตะไทยมาตั้งเท่าไหร่แล้วอย่าเลยเจ้าค่ะคุณหนูพี่แสนเสน่ห์นี่พี่จะไปไหนจ๊ะค่ำมืดแล้วอย่าออกไปเลยนะพี่เป็นผู้หญิงนี่นะวงแหวนแกเป็นน้องหรือแกเป็นแม่ฉันกันแน่ฉันจะลงไปพบหมานจะบอกเรื่องที่ฉันจะไปบางกอกให้เขารู้แต่ฉันไม่ให้พี่ไปนี่ปล่อยนะคุณหนูแล้วพี่สาล่ะจ๊ะพี่นอนไม่หลับเพราะพี่ยังคิดถึงพี่แสนเสน่ห์อยู่ใช่ไหมจ๊ะเรื่องมันนานมาแล้วพี่ไม่อยากพูดถึงมันอีกนั่นแก้มของน้องไปโดนอะไรมาเปล่าจ๊ะแสนเสน่ห์ใช่ไหมทำไมเขาถึงได้ใจร้ายขนาดนี้นะทำกับผู้ชายคนอื่นก็ทำไปเถอะแต่นี่กับน้องตัวเองอะอย่าเลยจ้าอย่ากล่าวโทษพี่แสนเสน่ห์เลยนะจ๊ะอะไรที่เป็นความสุขอะไรที่เป็นความพอใจของพี่แสนเสน่ห์เราต้องทนเพื่อพ่อกับแม่วงแหวนน้องเป็นคนที่มีจิตใจดีงามเหลือเกินแต่จิตใจที่ดีงามของผู้หญิงมักอยู่ข้างในใครจะเห็นเขาเห็นก็แค่รูปร่างภายนอกอย่างไม่น่าเลยเจ้าค่ะคุณหนูไม่น่าทำรุนแรงกับน้องเลยเจ้าค่ะถ้าเกิดคุณหนูวงแหวนไปฟ้องคุณหลวงแล้วเจ้าค่ะมันไม่กล้าหรอกมันกลัวพี่กับหนูกลัวแมวนี่นางดอกจิกดอกจิกเจ้าค่ะไม่ใช่ดอกฉันจะไปพบหมานบอกให้หมานรู้ว่าเรื่องที่ฉันจะไปบางกอกแล้วถ้าคุณหลวงท่านเขาทำไมต้องบอกพ่อให้รู้ด้วยแกไปดูต้นทางให้ฉันนะส่วนฉันจะไปพบหมานที่กำแพงเมืองกับวิญญาณโอทรมานกายแดงช้านกงจักรปวดแผลแสบเจ็บสุดทนบนกระบาล